วัสดีค่ะป้าปอยบรรณาธิการเว็บไซต์รักลูกค่ะสวัสดีค่ะแม่ดอยบรรณาธิการรักลูกบุ๊กซีนค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้พอดแคสต์มัมอิชชูสนะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องที่มีคุณพ่อคุณแม่แม่ดอยอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับเราจาก EP ที่เราได้เคยออกอากาศไปก็คือ EP ของอาจารย์ไทม์นะคะคุยกันเรื่อง indoor generation หรือคำว่ารุ่นในร่มเป็นคำที่น่าสนใจมากเลยแล้วก็เป็นประเด็นคอนเซิร์นและสำคัญมากสำหรับปัจจุบันเดี๋ยวให้แม่ดอยแรปอัพให้ฟังอีกสักรอบนึงเนื่องจากว่าคุยกับอาจารย์ไทม์มาเนาะว่ารุ่นในร่มคืออะไรและส่งผลยังไงถึงทำให้คุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ตื่นตัวกันมากเลยค่ะต้องบอกว่าตอนที่คุยกับอาจารย์ไทม์อ่ะเราสนใจประเด็นนี้เนาะเพราะเราเห็นแล้วว่าการที่หลังจากมีสถานการณ์โควิดหรือแม้ตอนนี้ที่มีฝุ่น PM 2.5 มันทำให้เราอ่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่กล้าพาลูกออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านมันก็เป็นต้นมันเป็นต้นทุนสะสมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จนเกิดเป็นเขาที่เขาเรียกว่า indoor generation คำตรงตัวเลยค่ะไม่ยาก indoor ก็คือgeneration indoor generation คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในร่มมันไม่ใช่แค่เด็กอย่างเดียวว่าปอยมันคือคนพวกเราเนี่ยแหละ work from home learn from home ไม่กล้าออกจากบ้าน อากาศมันร้อนเจอฝุ่นเอาวันนึงอ่ะเราทำงานอยู่บ้านอ่ะเราออกไปเจอแดดกี่นาทีกี่ชั่วโมงน้อยมากน้อยมากแล้วยิ่งเป็นเด็กสิ่งที่มันจะกระตุ้นพัฒนาการเขาได้ดีที่สุดคืออากาศออกซิเจนแสงแดดสิ่งเหล่านี้การที่เขาอยู่แต่กับแสงไฟประดิษฐ์อย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่มีเครื่องฟอกอากาศมันส่งผลกระทบกับพัฒนาการเขานะณวันนี้คุณอาจจะไม่เห็นว่ามันกระทบอะไรกับพัฒนาการบ้างแต่มันสะสมกระทบในระยะยาวอาจารย์ถามพูดเลยว่าปลายทางสุดท้ายของ indoor generation ที่ร้ายแรงที่สุดคือลูกเราจะเป็น LD และมีภาวะออทิสติกเทียมคือฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่น่ากังวลนะปอยมันจึงเป็นที่มาที่เราจะมาชวนคุยกันวันนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แบบเฮ้ย indoor generation มันจะกระทบอะไรยังไงเนาะเราจึงมาชวนคุยกันวันนี้นะคะคือ เรื่องที่เราจะมาชวนคุยกันวันนี้คือไม่ใช่แค่ชวนคุยแต่จะชวนออกไป outdoor ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเอ้ยเราจะอยู่แค่ใน indoor ไม่ได้ indoor มันเกิดจากความกลัวด้วยอันดับหนึ่งอันดับสองคือพฤติกรรมความสบายหรือใดๆก็แล้วแต่ทีนี้การชวนออก outdoor เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ค่ะมันคือเรื่องเดิมแต่ขาดหายไปลืมทำบางทีลืมทำจากด้วยสถานการณ์แล้วก็เอาท์ดอร์นี้ที่นี้ค่ะตรงตัวเลยก็คือกลางแจ้งออกไปข้างนอกก็เลยเป็นที่มาของ EP นี้มัมอิชชูเราจะมาแนะนำว่าจะทำอย่างไรแนะนำที่ไหนให้พาครอบครัวโดยเฉพาะเด็กๆอะค่ะออกไปเอาท์ดอร์เพราะเชื่อเลยว่าเมื่อไหร่ออกไปปุ๊บจะมีอาการกรี๊ดด้วยความสนุกและสะใจแน่ๆเพราะว่าเขาอยู่ในวัยที่กำลังจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็สำหรับน้องบางคนที่ห่างหายเรื่องพวกนี้ไปนานแน่นอนว่าจะต้องตื่นเต้นแน่ๆ อะทีนี้ที่เอาท์ดอร์ที่แนะนำมาค่ะตรงตัวนะว่าเป็นกลางแจ้งง่ายๆใกล้บ้านเลยแม่ดอย1สวนสาธารณะถูกต้องไหมคะใครที่มีหมู่บ้านมีคอนโดนะคะลองดูสวนสาธารณะที่มีกลางแจ้งหน่อยมีต้นไม้มีพื้นที่ให้ลูกได้ลองวิ่งเล่นขี่จักรยานออกกำลังกายได้อย่างบ้านแม่ดอยมีไหมพื้นที่แบบนี้มีสวนสาธารณะหมู่บ้านกระท้ายหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันต้องจัดสรรเวลาตั้งใจที่จะพาลูกไปมันอาจจะฝืนวิถีชีวิตเอาจริงๆต้องยอมรับมันอาจจะฝืนวิถีชีวิตเราหน่อยแต่ตั้งเวลาเลยคือช่วงที่รับแดดได้ดีที่สุดคือ8โมงถึง9โมงพาลูกตื่นมาไม่ต้องทำอะไรค่ะพาออกไปวิ่งเล่นปั่นจักรยานซึ่งตอนเช้าๆคนในหมู่บ้านก็อาจจะน้อยแสงแดดวิตามินดีเหล่านี้มันช่วยทำใหแน่นอนแคลเซียมดีร่างกายดูดซึมแคลเซียมดีด้วยเพราะมีวิตามินดีใช่ไหมคะแล้วอากาศสดชื่นนะมันทำให้เด็กคลายความเครียดผ่อนคลายยิ่งเล่นกับธรรมชาติเท่าไหร่มันจะทำให้เขารู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่ามีแรงถูกต้องนี่คือเอาใกล้ๆสวนสาธารณะในหมู่บ้านหรือสวนสาธารณะที่คุณพ่อคุณแม่ขับรถไปใกล้ๆสั้นๆยังไม่ต้องพาไปไกลก็ได้เริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนอาทิตย์ละวัน2วันเริ่มเป็น3วันลองทำค่ะแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่า
ลูกมีการเปลี่ยนแปลงมีความสดชื่นขึ้นอันนี้อันที่แรกอันแรกใช่ที่ที่สองที่อยากแนะนำก็จะเป็นอาจจะเป็น co-playing space หรือ co-learning space ที่เป็น outdoor ยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้อย่างเช่นตอนนี้ถ้าเป็นน้องวัยรุ่นหน่อยก็จะชอบเล่นเซิร์ฟสเกตถ้าเป็นน้องเล็กก่อนหน้านี้ก็จะปั่นจักรยาน2ล้อ4ล้ออย่างนี้นะคะพื้นที่แบบเนี้ยถูกเหมาะสมนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่ไปอย่างที่แม่ดอยบอกก็คือถ้าไม่เช้าเลยถ้าเขายังไม่เปิดเนาะสถานที่อาจจะไปช่วงเย็นช่วงเย็นอากาศเขาจะเบาลงหน่อยนะคะแต่ว่าก็จะมีเด็กๆมาเยอะอันนี้ก็อย่าลืมป้องกันด้วย อันนี้คือที่ที่สองที่น่าจะไปได้ที่ที่สามคือออกไปไกลหน่อยก็จะเป็นพื้นที่ที่เราเรียกว่าเป็น co-playing space แบบธรรมชาติจริงๆเลยอย่างเช่นฟาร์มมันจะมีฟาร์มการเรียนรู้แม่ดอยเคยพาน้องมิมลูกสาวไปที่ไหนบ้างไหนไปที่บ้านครูธานีอย่างเงี้ยคือหลักการในการเลือกเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าสมมติว่าคุณพ่อที่มีลูกเล็กหรือลูกวัยรุ่นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องเลือกสถานที่ที่มันเหมาะกับลูกเราก่อนจะไปก็ต้องดูก่อนว่าเขามีมาตรการ new normal ยังไงบ้างใส่หน้ากากส่ง ATK หรือเปล่าแล้วพอไปถึงอ่ะมันก็จะมีที่เหล่านี้ถ้าสังเกตมันจะมีกิจกรรมที่เป็นธีมหรือคอนเซ็ปต์อย่างเช่นล่าสุดที่ไปก็คือช่วงเมษาอย่างเงี้ยค่ะธีมบางที่ก็อาจจะเป็นเล่นว่าวเขาจะกำหนดคอนเซ็ปต์กำหนดธีมที่มันเหมาะสมกับสภาพอากาศกับสภาพพื้นที่เขาเล่นว่าวตอนเย็นๆช่วงบ่ายก็อาจจะมีปลูกข้าวที่ให้อาหารสัตว์อันหนึ่งได้เรียนรู้ว่าประเพณีวัฒนธรรมเล่นว่าวเราเป็นยังไงไก่อันนึงคือการปลูกข้าวคือมันเป็นกิจกรรม outdoor ที่คนจะบอกว่ามันก็อาจจะได้ทำแค่วันนั้นเด็กไม่ได้อะไรหรือเปล่าไม่จริงเลยคือเขาไปแล้วเขาอยากไปอีกเพราะมันสนุก คือมันเป็นเหมือนเป็นเพลงกรุ๊ปไปด้วยคือเราไปเดี่ยวๆก็ได้นะว่าบอยเราก็จะไปเจอเด็กคนอื่นนะลูกก็จะได้แบบว่าอย่างที่บอกว่าพออยู่ในบ้านมันขาดเรื่องทักษะสังคมเนาะการพาไปแบบนี้นอกจากเราจะออกห่างจาก indoor generation ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเพื่อนเราอะก็จะไปลูกจะได้เพื่อนก็ไปดิวไปหาคนเพื่อนเล่นด้วยอะมันช่วยกระตุ้นสิ่งเหล่านี้ด้วยคือโดยมองว่าคุณพ่อแม่ก็ต้องจัดสรรเวลาจะเสาร์หรืออาทิตย์ก็ได้อาจจะเดือนละครั้งสองครั้งซึ่งมันกระตุ้นพัฒนาการเขาได้ครบทุกด้านจริงๆในภาวะอย่างนี้แม่ไม่ได้ว่าแบบมันตอบโจทย์ในชีวิตของเราเหมือนกันนะซึ่งพื้นที่พวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเหมาะกับถ้าพุ่งตรงก็จะเป็นคุณแม่ที่อยู่ในเมืองหน่อยที่จะพาลูกออกไปแต่มีความรู้สึกหนึ่งที่ป้าปอยอ่ะอิจฉาน้องๆที่อยู่ในหลายๆจังหวัด คือพูดตรงๆเลยว่าอิจฉาเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าพอก่อนไปโรงเรียนเนี้ยเขาก็จะเดินผ่านพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติเลิกเรียนมาเขาก็ไปเล่นกันเป็นแก๊งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเสาร์อาทิตย์ไปละพากันปั่นจักรยานมันเป็นเรื่องที่น่าอิจฉามากเลยอ่ะแม่ดอยทีนี้มันก็จะมีโคเพลยิ่งแบบอื่นๆอีกนะคะที่คุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกออกไปได้คำว่า outdoor เนี่ยอยากจะให้เข้าใจอย่างนึงว่า outdoor คือ outdoor จริงๆบางคนอาจจะบอกว่า outdoor คือพาลูกไปห้างออกจากบ้านคือการเอาดอกไม่ใช่นะคะการไปห้างก็ยังพอได้อยู่แต่ว่ามันก็ยังเป็นที่ที่ยังปิดถูกไหมคะไปพิพิธภัณฑ์ถามว่าพิพิธภัณฑ์น่าสนใจไหมน่าสนใจค่ะแต่อาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่กลางแจ้งมันจะมีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์มันถูกไหมคะมันจะมีพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาอะไรก็แล้วแต่ที่เด็กเนี่ยได้มีสภาพได้ออกข้างนอกก็เลือกที่จะไปหน่อยแล้วอย่างที่แม่ดอยบอกว่าการออกข้างนอกคือการกระตุ้นพัฒนาการรอบด้านเลยก็คือว่าได้เฟรชแอร์เพราะฉะนั้นเลือกช่วงเวลาหน่อยเรื่องช่วงเวลาหน่อยโดยเฉพาะช่วงที่มีฝุ่น PM เนาะหน้ากากให้เรียบร้อยการได้รับวิตามินดีช่วงเช้าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจก็คือว่าป้ายไปวิ่งรับวิตามินดีวิตามินดีไม่ได้อยู่ในแดดนะ เอากันอีกสักรอบนึงให้เข้าใจวิตามินดีก็คือว่าจริงๆแล้วมันอยู่ในร่างกายอยู่แล้วอะค่ะมาจากอาหารเพียงแต่ว่าพอได้รับแสงแดดเข้าไปมันจะยิ่งกระตุ้นการทำงานแล้วก็จะอย่างที่แม่ได้บอกว่าจะไปช่วยในการดูดซึมแคลเซียมให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเด็กๆที่เป็นวัยกำลังเจริญเติบโตมวลกระดูกกำลังสร้างอย่างแข็งแรงและแข็งขันเขาเลยต้องรับส่วนนี้เข้าไปเพื่อช่วยในการพัฒนาการและเดอะเบสอย่างที่3คือการได้ออกไปฟรีเพย์ฟรีเพย์ใช่ขยับตั้งแต่สมองกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ยันเท้าเพราะฉะนั้นมันจะแฮปปี้ตั้งแต่สมองยันเท้าแล้วเข้าไปถึงหัวใจเลยอ่ะแม่ดอยเนี่ยคือหลักการในการที่พาลูกออกไปเล่นเอาท์ดอร์แล้วคุณจะเห็นเลยว่า
ถ้าออกไปแบบนี้บ่อยๆมันจะเห็นชัดว่าเฮ้ยเขาดูแฮปปี้อ่ะเขาดูมีพัฒนาการดูมีความแจ่มใสสดใสมากกว่าตอนอยู่อินดอร์อีกอ่ะถูกไหมคะคือเอาจริงๆแล้วตอนที่คุยกับอาจารย์ทามค่ะก็ต้องอินถ้าคุณพ่อคุณแม่สนใจเดี๋ยวเราให้ลิงก์ข้างล่างตรงแคปชั่นนะคะว่าสามารถย้อนกลับไปฟังอาจารย์ทามได้ว่าอินดอร์เจเนอเรชันเป็นยังไงแล้วผลกระทบยังไงแล้วคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีการรับมือแก้ไขยังไงคืออินดอร์เอาท์ดอร์กิจกรรมเอาท์ดอร์ให้ง่ายๆคือแสงแดดต้องเจอแสงแดดคืออยู่ใต้แสงไฟประดิษฐ์แบบนี้ไม่ได้นะคะเราไม่นับ outdoor คือเจอแดดเจอลมได้สัมผัสก็คือการที่เด็กได้กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะมันทำให้เขาพัฒนาการดีในทุกๆด้านเลยจริงๆอือล่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ inbox มาถามว่าเอ้ยเรา indoor generation รุ่นนี้จะแก้ไขยังไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วฉันก็อยู่ในเมืองในพื้นที่ที่แวดล้อมไปด้วยสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์แล้วก็มีความหวาดกลัวและอันดับหนึ่งนะของพ่อแม่นี่คืออุปสรรคเลยนะคะอันดับสองก็คือว่าบางครั้งลูกก็ติดการอยู่อินดอร์ไปแล้วจนการทำให้หลายๆครั้งเวลาเราดึงลูกออกมาค่ะมันจะเกิดความกอดรัดฟัดเหวี่ยงมันจะมีความขัดขืนขัดร้อนมันเหนื่อยมันถูกต้องต้องใจแข็งนะคะใจแข็งกันสักนิดนึงแล้วก็ลองให้ลูกได้ทดลอง outdoor activity หลายๆแบบเพื่อให้เขาดูว่าเอ๊ะจริงๆเราเขาสนใจอะไรแล้วก็พาเขาไปทำกิจกรรมแบบนั้นใช้คำว่าอย่างสม่ำเสมอค่ะอย่างสม่ำเสมอนี่สำคัญแล้วก็เป็น key success ของหลายวิธีการเลี้ยงดูเลยก็คือว่าต้องสม่ำเสมอซึ่งแบบนี้ค่ะจะทำให้เราสามารถเลี้ยงลูกในยุคที่โอ้เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายในยุคที่อินดอร์มันบูมมากแต่เรามั่นใจเหลือเกินว่าเอาท์ดอร์หรือกิจกรรมกลางแจ้งหรือการเล่นสำหรับเด็กอะค่ะยังคงมีและสำคัญแน่นอนแม่ดอยค่ะนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากฟังนะคะ EP ของอาจารย์ทามที่คุยกับแม่ดอยนะคะเรื่องอินดอร์เจเนอเรชันสามารถติดตามได้ใน EP ที่43ถึง45นะคะได้ทางช่องทางพอดแคสต์นะคะของรักลูกช่องทาง Facebook รักลูกคลับและช่องทาง YouTube ค่ะและอย่าลืมนะคะพาลูกออกไป Outdoor Activity กันค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกคลับอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ